ล่ะค่ะพร้อมหรือยังคะสำหรับผลงานที่9ค่ะเหลืออีก1 2 3 4ผลงานเท่านั้นนะคะแล้วคุณก็จะมีสิทธิ์โหวตกันแล้วผลงานที่9เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฮนาโนโทนิกบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจากดอกคำฝอยและใบย่านางหรือว่าเฮอร์บอนิกค่ะคุณสิทธิพงศ์สรเดชจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเรียนเชิญค่ะสวัสดีนักลงทุนและผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอนวัตกรรมในวันนี้วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับความสุขกายสุขใจกับนวัตกรรมซึ่งจะทำให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขกายสุขใจกันมากขึ้นนะครับทุกท่านในที่นี้มีใครกลัวผมร่วงผมบางหรือศีรษะล้านบ้างครับผมขอมือหน่อยนะครับโอเคนะครับวันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับวันนี้ผมมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฮนาโนโทนิกบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจากสารสกัดดอกคำฝอยและใบย่านางภายใต้แบรนด์เฮอร์บอนิกมานำเสนอทุกท่านแล้วครับทุกท่านทราบไหมครับว่าปัจจุบันเพศชายมีโอกาสที่จะเกิดผมร่วงผมบางและศีรษะล้านในช่วงอายุเฉลี่ย50ปีครับและเพศหญิงก็เช่นกันครับมีอายุเฉลี่ย50ปีที่จะเกิดผมร่วงผมบางทุกท่านทราบไหมครับว่ามันมีส่วนประกอบใดที่ทำให้เกิดในเรื่องของการเกิดผมร่วงนะครับส่วนประกอบที่สำคัญของเส้นผมนั้นก็คือบริเวณตรงนี้ครับเซลล์รากผมครับซึ่งจากตรงนี้นะครับจากรูปจะเห็นนะครับจากเส้นผมลงลึกไปถึงตรงนี้เราจะเรียกว่าเซลล์รากผมนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในทางการแพทย์เองก็มียาที่ใช้ในการรักษาแต่ยาเหล่านั้นทุกท่านทราบนะครับว่ามันมีผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นใช้แล้วอาจจะทำให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใช้แล้วอาจจะทำให้เรื่องของทารกมีครรภ์อาจจะเกิดอันตรายใช้แล้วเมื่อหยุดใช้เนี่ยพอตื่นมาทุกท่านอาจจะตกใจว่าผมหายไปไหนหมดนี่ก็คือผลข้างเคียงของการใช้ยานะครับซึ่งในปัจจุบันผมจึงได้มองถึงความสำคัญของเรื่องของการลดการใช้สารเคมีการใช้นวัตกรรมสีเขียวตลอดจนในเรื่องของประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นนั่นก็คือสมุนไพรไทยนะครับซึ่งวันนี้ผมจึงขอนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย2ชนิดนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวสารสกัดใบย่านางและสารสกัดดอกคำฝอยครับสารสกัดใบย่านางผมจะให้เขาเป็นนางเอกในวันนี้นะครับเพราะว่าเขามีส่วนในเรื่องของการช่วยให้ผมดกดำครับส่วนสารสกัดดอกคำฝอยวันนี้เขาคือพระเอกของเรื่องนี้ครับเพราะเขามีส่วนในเรื่องของการช่วยให้กระตุ้นการงอกของเส้นผมขึ้นมาใหม่และที่สำคัญครับช่วยป้องกันในเรื่องของผมร่วงวันนี้เราจะผสมผสานพระเอกและนางเอกรวมให้อยู่ในรูปของอนุภาคนาโนนะครับซึ่งประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนแน่นอนครับมันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการเสื่อมสลายของสารสกัดและที่สำคัญครับช่วยในเรื่องของการเพิ่มการซึมผ่านเข้าสู่เซลล์รากผมเรามาดูกลไกในการซึมเข้าสู่เซลล์รากผมครับผลิตภัณฑ์เฮอร์บอนิกของเราเนี่ยสามารถซึมเข้าสู่เซลล์รากผมได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดถึง6เท่าครับดูให้ลึกไปกว่านั้นครับนะครับเมื่อเราหยดผลิตภัณฑ์เฮอร์บอนิกลงไปที่หนังศีรษะจะพบว่ามันเกิดการซึมผ่านเข้าสู่เซลล์รากผมแน่นอนครับเมื่อพระเอกและนางเอกของผมเนี่ยเจอกับเซลล์รากผมก็จะทำให้เส้นผมเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถป้องกันการเกิดผมร่วงได้ครับซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบในอาสาสมัครครับจะพบว่าผลิตภัณฑ์เฮอร์บอนิกของผมเนี่ยสามารถป้องกันนะครับการเกิดผมร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดถึง5เท่าครับนี่คือความท้าทายครับนี่คือสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทุกท่านครับอยากจะลงทุนกับนวัตกรรมตัวนี้หรือยังครับถ้ายังผมมีโอกาสทางธุรกิจและแนวโน้มทางการตลาดมาสนับสนุนด้วยครับทุกท่านครับทุกท่านทราบไหมครับว่าปัจจุบันในบางธุรกิจเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตกต่ำบางธุรกิจเริ่มซบเซาครับแต่ยังมีอยู่ธุรกิจหนึ่งที่ยังคงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นนั่นก็คือธุรกิจเครื่องสำอางครับเพราะว่าอะไรล่ะครับทุกคนในที่นี้กลัวความแก่ครับกลัวที่จะผมร่วงผมงอกส่งผลให้อัตราการเติบโตของเครื่องสำอางเนี่ยมีมูลค่าถึง 6.5% ต่อปีโดยคิดเป็นมูลค่าถึง 2.8 แสนล้านบาทต่อปีครับที่สำคัญประเทศไทยเองก็เป็นฐานการผลิตในเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งในระดับอาเซียนครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดเราจะพบว่าผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเนี่ยมาเป็นอันดับที่2รองจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเราดูแลบำรุงผิวเราก็ดูแลเส้นผมด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าทุกท่านอาจจะยังลังเลว่าผลิตภัณฑ์นาโนตัวนี้มันใช้เทคโนโลยีขั้นสูงต้นทุนน่าจะสูงต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรวันนี้เราได้เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสตาร์ทอัพและ SME แล้วครับ
ไม่ต้องใช้เครื่องมือขั้นสูงสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนาโนให้ทับเทียมกับผลิตภัณฑ์อื่นได้ครับโดยต้นทุนของวัตถุดิบเพียงแค่30บาทบรรจุภัณฑ์35บาทครับรวมเป็น65วันนี้เราไม่ต้องขายแล้วครับ 1,999 แค่399มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสนับสนุนขนาดนี้ทุกท่านไม่ต้องกลัวเลยครับธุรกิจนี้ไปรอดแน่นอนครับทุกท่านเห็นรูปนี้ไหมครับใครครับทุกท่านทราบไหมครับคุณนิรุตสิริจันยาใช่ไหมครับแน่นอนถ้าในอนาคตเมื่ออายุเพิ่มขึ้นทุกท่านอยากจะมีเส้นผมที่ดูดีเหมือนดาราท่านนี้ซึ่งผมก็ใฝ่ฝันที่จะเป็นแบบนี้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพของเส้นผมของทุกท่านนะครับเพื่อให้เส้นผมเนี่ยอยู่เคียงคู่กับหนังศีรษะของท่านไปตราบนานเท่านานเลยครับสุดท้ายนี้เส้นผมจะดกดำเส้นผมจะเงางามและเส้นผมจะยั่งยืนด้วยนวัตกรรมนาโนเฮอร์บอนิกส์ในฝีมือนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ด้วยครับสวัสดีครับสุดยอดเลยนะคะผลิตภัณฑ์นี้นะคะเฮอร์บอนิกรู้สึกว่าดีต่อหนังศีรษะดีต่อเส้นผมดีต่อใจดีต่อกระเป๋าด้วยนะคะราคาย่อมยาวดิฉันเองเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปพูดคุยกันหลังเวทีแล้วนะคะเพราะสนใจผลิตภัณฑ์ของเขาจริงๆค่ะ